วัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่5มกราคมค่ะอยู่กับคุณณัฐทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะปัญหาตอนนี้เนี่ยนะคะที่กำลังติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของปัญหาซัพพลายเชนนะคะเรื่องของห่วงโซ่อุปทานที่ถือว่าในช่วงปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด -19 หลากหลายสายพันธุ์นะคะจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันโอมิครอนซึ่งทางด้านของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานั้นระบุบอกว่าแนวโน้มปัญหานี้เนี่ยน่าจะคลี่คลายนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแหละค่ะเพราะว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลทำให้ในวันนี้ค่าระวางเรือนั้นปรับตัวสูงขึ้นก็เลยทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มโลจิสติกเดินเรือนั้นหวือหวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของสถานการณ์วาระโควิด -19 ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีคนออกมาเปิดเผยแล้วนะคะผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญบอกว่าโอมิครอนนั้นสถานการณ์หรือว่าความรุนแรงไม่เท่ากับสายพันธุ์เดลต้าแต่ว่าตอนนี้ทุกประเทศให้ความสำคัญอย่างล่าสุดฮ่องกงบอกว่าเตรียมจะจำกัดการเดินทางจาก8ประเทศเข้าไปที่ฮ่องกงตั้งแต่วันที่8มกราคมถึงวันที่21มกราคมนะคะเพื่อเป็นการสกัดการแพร่ระบาดของโอมิครอนค่ะบ้านเราก็เช่นเดียวกันเดี๋ยววันศุกร์น่าจะมีการพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะคะเพื่อสกัดการแพร่ระบาดแต่ว่าขณะที่ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าในเรื่องของไวรัสโควิด -19 นั้นอาจจะเริ่มชินกันแล้วปรับตัวกันได้แล้วนะคะตลาดหุ้นวันนี้ก็ยังคงปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะในขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาในปริมาณที่หนาตานะคะวันนี้อีก 3,000 กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะเป็นการเริ่มต้นฉลองศักราชใหม่ของตลาดหุ้นไทยที่ดูดีเลยทีเดียวแล้วค่ะไปดูกันต่อนะคะบรรยากาศเรื่องราวของการลงทุนสิ่งที่ต้องจับตาเนี่ยมีหลากหลายปัจจัยนะคะทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งเรื่องของปัจจัยที่จะเกี่ยวข้องกับฟันโฟลหนึ่งในนั้นก็คือปัจจัยทั้งด้านของทิศทางอัตราดอกเบี้ยค่ะแน่นอนว่าในปี2565นี้เป็นแนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะหลังจากที่นานาประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาหรือว่าพัฒนาแล้วมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมาณปัจจุบันสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเริ่มเร่งตัวส่งผลทำให้ค่าเงินในสกุลต่างๆนั้นเริ่มแข็งค่ามากยิ่งขึ้นแหละค่ะเราต้องจับตาประเด็นนี้นะคะเพราะว่ามีผลต่อการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนนะคะเมื่อมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะส่งผลทำให้ความหวือหวาในการลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกนั้นอาจจะมีความลดทอนลงไปนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเราไปประเมินค่ะหลังจากที่มองถึงแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ต้องเท้าความกันก่อนเลยสาเหตุสำคัญที่มีการลดอัตราดอกเบี้ยลงทั่วโลกเนี่ยนะคะสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่คาดการณ์กันว่าน่าจะกดดันต่อภาวะการเติบโตของเศรษฐกิจแต่ณปัจจุบันค่ะสายพันธุ์โอมิครอนนั้นที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ดูเหมือนว่าจะร้ายแรงน้อยกว่าเดลต้าและทำให้นักลงทุนคลายความกังวลจึงต่างมีการคาดการณ์นะคะว่าเฟดน่าจะไม่ชะลอขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากปัจจัยของการแพร่ระบาดในครั้งนี้แล้วและน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยเร็วที่สุดในเดือนมีนาคมค่ะส่งผลอย่างไรส่งผลทำให้ทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะขยับแข็งค่าสุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันดูแค่ค่าเงินดอลลาร์ไม่ได้ต้องไปดูค่าเงินปอนด์ด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีการขยับแข็งค่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ระดับสูงสุดในรอบ2ปีค่ะยกเว้นทางด้านของค่าเงินยูโรนะคะที่ทางด้านของ ECB นั้นระบุบอกว่ายังไม่รีบร้อนขึ้นอัตราดอกเบี้ยเราไปดูสัญญาณดังกล่าวนะคะผ่านทาง Fed Watch 2ของ CME Group บ้างมีการคาดการณ์ว่าแนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนมีนาคมนั้นมีมากถึง 60% ค่ะซึ่งเป็นเดือนที่เฟดนั้นจะยุติการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือว่า QE อาจจะต้องมองในมุมดีนะคะว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยมีการปรับเพิ่มขึ้นหรือว่าแม้แต่การถอนมาตรการ QE ก็น่าจะคิดได้ว่าเศรษฐกิจนั้นเริ่มปรับตัวดีขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันปัจจัยต่างๆก็ยังคงต้องติดตามแหละค่ะโอมิครอนที่บอกว่ารุนแรงกว่าเดลต้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ที่ติดเชื้อจากไวรัสโควิด -19 หรือว่าแม้แต่ผู้ที่เป็นแล้วหายแล้วยังคงต้องกักตัวด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดหรือว่าการทำให้มีการติดซ้ำกันด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยการจากทางด้านขององค์กรอนามัยโลกนะคะบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่หายแล้วอาจจะต้องมีการกักตัวกันต่ออีก14วันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันกันด้วยโดยทางด้านของผู้จัดการด้านสถานการณ์ขององค์การอนามัยโลก WHO นะคะนายอับดิมมาฮามุดมีการเปิดเผยหลักฐานเพิ่มเติมค่ะว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้นส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจส่วนบนจึงทำให้ผู้ติดเชื้อมีอาการเบากว่าไวรัสสายพันธุ์ก่อนๆแต่ว่าอาจจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ค่ะอัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการ
อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและการเสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอนนั้นต่ำกว่าการระบาดระลอกอื่นๆโดยการแถลงข่าวนะของนายมาฮามูดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ลดลงจากอาการป่วยที่รุนแรงของเชื้อโอมิครอนสอดคล้องกับข้อมูลอื่นๆค่ะรวมถึงผลการศึกษาจากแอฟริกาใต้ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆที่ตรวจพบเชื้อดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามนะแม้ว่าคนส่วนมากจะฟื้นตัวจากการรักษาไวรัสโควิด-19 ภายใน 5-7 วันหลังมีอาการแต่ว่าทาง WHO เขายังคงแนะนำนะคะให้ผู้ป่วยกักตัวต่อไปอีก14วันแต่การตัดสินใจเรื่องระยะเวลาการกักตัวจะต้องดูจากสถานการณ์ของแต่ละบุคคลด้วยซึ่งในประเทศต่างๆนะคะที่เขามีจำนวนผู้ติดเชื้อต่ำระยะเวลาการกักตัวที่นานขึ้นอาจจะช่วยให้จำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าจะเป็นไปได้แต่อีกครั้งนึงนะคะย้ำกันว่าระยะเวลาการกักตัวที่สั้นลงอาจจะเป็นเรื่องความเหมาะสมเพื่อทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเดินหน้าต่อไปได้ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าเศรษฐกิจของแต่ละประเทศนะคะก็กำลังพิจารณาแล้วค่ะการแพร่ระบาดของเจ้าตัวโอมิครอนนะคะที่ตอนนี้มีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดหลากหลายประเทศเลยที่จำนวนผู้ติดเชื้อนั้นเร่งตัวสูงขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ละเลยไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเราจะเห็นภาพนะคะหลังจากที่ไข้โควิดคลี่คลายเรื่องของการเจรจาการค้าการลงทุนระหว่างกันก็เริ่มมีประเด็นกันมากยิ่งขึ้นอย่างล่าสุดค่ะสหรัฐและชาติพันธมิตรนะคะที่รวมตัวกันเรียกว่ากลุ่มควอดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอินเดียญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งออสเตรเลียเองเขาเริ่มมีความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องของการเจรจาทั้งด้านของการค้าการลงทุนและความมั่นคงนะคะวันนี้มี1คู่เจรจาค่ะนั่นก็คือทางด้านของญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียนะคะที่เตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มความร่วมมือทั้งด้านกลาโหมและความมั่นคงผ่านการประชุมสุดยอดทางไกลในวันพรุ่งนี้หลังจากที่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอคิชิดะแห่งญี่ปุ่นนั้นได้ตัดสินใจยกเลิกกำหนดการเดินทางเยือนออสเตรเลียและสหรัฐหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ปรับตัวสูงขึ้นนะคะดังนั้นทางด้านของฝากฝั่งออสเตรเลียเองค่ะนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันเปิดเผยว่าทั้ง2ประเทศจะมีการลงนามข้อตกลง Reciprocal Asset Agreement ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบการทำงานสำหรับกองทัพของทั้ง2ประเทศนะคะเป็นการแบ่งปันความท้าทายด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์ที่กำลังเผชิญร่วมกันสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกการกระชับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะได้รับการขนานนามในกลุ่มของควอดซึ่งก็รวมทั้งสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียหลังจากที่เกิดความวิตกกังวลร่วมกันเกี่ยวกับจีนในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะนอกจากนี้ค่ะการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการขยายแผนการหารือในการเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนระดับรัฐบาลและธุรกิจทั้งในประเด็นพลังงานสะอาดเทคโนโลยีและวัตถุดิบสำคัญซึ่งทางด้านของออสเตรเลียเองนะคะระบุบอกว่าการขยายวาระสำหรับกลุ่มครอสนั้นนะคะจะรวมในเรื่องของเทคโนโลยีและเดินหน้าร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะแน่นอนนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมีผลจริงๆนะคะกับในเรื่องของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่ความมั่นคงที่จะเอื้อหนุนในเรื่องของผลประโยชน์กันและกันได้ด้วยนะคะใช่ค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามการเมื่อวานนี้เรามีการรายงานข่าวกันไปนะคะว่า Apple เขามีการรายงานในเรื่องของผลการดำเนินงานของเขาถือว่ามีมูลค่าทางการตลาดที่สูงมากเลยนะคะดังนั้นเองทำให้บริษัท Apple นั้นถือว่าเป็นบริษัทที่เนื้อหอมสำหรับการลงทุนค่ะและวันนี้ล่าสุดนะทางด้านของนักลงทุน VI คุณบัฟเฟตต์นั้นก็เพิ่มนะคะหุ้น Apple เข้าไปในพอร์ตแล้วด้วยค่ะและเขายังมองด้วยนะคะว่าการลงทุนในครั้งนี้นั้นน่าจะทำให้พอร์ตของเขาเติบโตได้และขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ก็บอกเลยว่าการลงทุนในครั้งนี้ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในรอบ10ปีเลยละค่ะโดยทางด้านของคุณวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะมหาเศรษฐีชาวอเมริกันและเจ้าของบริษัทเบิร์กเชียร์เฮทเวย์นะคะเดินทางมีการเดินหน้านะคะเติมพอร์ตการลงทุนเพื่อเพิ่มการถือครองหุ้นบริษัท Apple Inc กว่า 1.20 แสนล้านดอลลาร์หรือว่ากว่า 3.84 ล้านล้านบาทโดยค่าเงินบาทนะคะก็อยู่ที่ประมาณสัก32บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะหลังจาก Apple กลายเป็นบริษัทจดทะเบียนรายแรกในสหรัฐที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า3ล้านล้านดอลลาร์โดยประเดิมปี2565นะคะที่เขาได้ซื้อหุ้น Apple อย่างต่อเนื่องเพิ่มอีกกว่า 1.2 แสนล้านดอลลาร์หลังเริ่มซื้อหุ้นบริษัท Appleในปี2559และในช่วงกลางปี2561ค่ะส่งผลให้เบิร์กเชียร์ถือหุ้น Apple จำนวน 5% คิดเป็นมูลค่านะคะ 3.6 หมื่นล้านดอลลาร์ส่งผลปัจจุบันถือครองหุ้น Apple ที่มีมูลค่าประมาณ 1.60 แสนล้านดอลลาร์ค่ะ
หาได้ยากนะคะสินค้าที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในทุกวันที่ตื่นลืมตาขึ้นมานะคะเราจับเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นอันดับแรกๆเลยทั้งไม่ว่าจะเป็น iPhone หรือว่า iPad นะคะหรือแม้กระทั่งแล็ปท็อปต่างๆด้วยนะคะก็เป็นสินค้าที่มีอิทธิพลแล้วค่ะแล้วก็ถือว่าใครที่ถือครองมาตั้งแต่ราคาต่ำๆสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างแข็งแกร่งเลยทีเดียวนะคะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะกลับมาประเมินทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะพี่สุชาติคะครับสวัสดีครับค่ะแน่นอนนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปตั้งแต่ตอนแรกเลยช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นหรือว่าแม้แต่ทางเลือกการลงทุนอื่นๆที่เริ่มเข้ามามากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นการลงทุนที่หลากหลายแบบนี้ค่ะพี่สุชาติมองว่ามันจะส่งผลต่อภาพรวมการลงทุนทั้งหมดของบ้านเราให้มีความคึกคักหรือว่านักลงทุนจะคึกคักตื่นเต้นเพิ่มมากขึ้นไหมคะในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมครับค่ะครับก็ในเรื่องนี้เนี่ยอันดับแรกก่อนนะครับหลายคนอาจจะกังวลนะครับว่ามันอาจจะเป็นการดึงเงินจากตลาดหุ้นเนี่ยเข้าย้ายเข้าไปสู่ตลาดคริปโตเคอเรนซีมากเกินไปหรือเปล่าแล้วจะทำให้ความน่าสนใจการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยลดลงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะในเรื่องของล่าสุดที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บภาษีการเทรดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ capital gain นะครับบนการเทรดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยผมเชื่อว่ามันอาจจะทำให้ความน่าสนใจเนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นลักษณะของการบาลานซ์กันมากขึ้นนะครับระหว่างสองตลาดนะครับนะเบื้องต้นนะข้อมูลตอนนี้ก่อนนะครับแล้วก็คำถามคือผมมองว่ามันไม่ได้เป็นการไปลดทอนความน่าสนใจในตลาดหุ้นมากนะนะฮะเพราะว่าสังเกตอย่างนึงนะครับตอนนี้หุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีหลายกลุ่มหลายตัวนะครับที่เริ่มก้าวเข้ามาสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับซึ่งการเข้ามาสู่ในหลายรูปแบบด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เป็นความคาดหวังว่าอาจจะทำให้มีผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เรียกว่ามีความพรีเมียมในเรื่องของ valuation เกิดขึ้นในหุ้นนะครับถ้าเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันเป็นการเกื้อหนุนกำลังการในณขณะนี้นะครับอันดับแรกก็คืออาจจะไม่ได้เป็นการลดทอนมากนักเนื่องจากตอนนี้เนี่ยเรื่องกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันอาจจะทำให้กลับมาสู่ระดับสมดุลมากขึ้นแล้วก็ข้อ2ก็คือมันอาจจะเป็นการช่วยกันมากกว่าซึ่งถ้าเราแบ่งออกมากันเนี่ยเป็น5ธีมที่เมื่อสักครู่นี้พี่สุชาติเล่าให้ฟังกันและดูว่ากลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันน่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจที่สุดก็คือเพราะว่าเขามีการออกเองสร้างเองเลยทั้ง Jmart RSOLI หรือว่า OTO คือถ้านักลงทุนอยากจะเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องหรือว่าแม้แต่ที่จะอิงไปในเรื่องของธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยดูเหมือนว่ากลุ่มนี้จะน่าสนใจที่สุดหรือเปล่าคะกลุ่มอื่นๆอาจจะเป็นเก็งกำไรหรือว่าอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังด้วยครับกลุ่มนี้เนี่ยผมบอกว่าน่าสนใจคือมันมีอัพไซด์นั้นเปิดนะครับแล้วก็ความเสี่ยงน่าจะน้อยเพราะว่าเป็นระบบนิเวศที่ตัวเองสร้างเองค่ะนะครับแต่ว่ากลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่มที่เป็น exchange อย่างตัวกลุ่ม SBDX หรือ Bitkub เนี่ยอันนี้ก็จะน่าสนใจคือความเสี่ยงต่ำนะครับแต่ว่าในเรื่องของ upside potential upside เนี่ยอาจจะไม่เท่ากับผู้ที่ออกเหรียญเองค่ะนะครับแต่ว่าอีก3กลุ่มเนี่ยผมมองว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับก็คืออย่างกลุ่มแรกเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับก็คือแค่รับแลกสินค้านะครับกลุ่มที่2เป็นเหมืองเนี่ยนะครับก็จะกำไรแค่ช่วงแรกๆนะครับแล้วก็คนลงทุนในเหรียญไปเลยเนี่ยก็จะต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับภาวะตลาดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไล่เรียงกันคนที่น่าสนใจที่สุดในเรื่องของ risk of return เนี่ยก็คือคนออกเหรียญคนสร้างระบบนิเวศตัวเองให้กว้างไกลที่สุดในยิ่งกว้างยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันมีผลกับvalue ของเหรียญถ้าระบบนิเวศเขาแคบเนี่ยดีมานด์มันจะต่ำนะครับแล้วจากทฤษฎีล่าสุดแล้วเนี่ยคือฝั่งของดีมานด์เนี่ยมีผลกับมูลค่าของเหรียญนะครับค่อนข้างมากกว่าฝั่งของซัพพลายนะฮะเพราะฉะนั้นก็กลุ่มนี้น่าสนใจสุดลองมาก็คือกลุ่ม exchange นะครับซึ่งถ้าเรามาดูการวันนี้เจมาร์ทเขาก็จะมีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการตั้งเป้ากำไรปี65ด้วยหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของธุรกิจกันด้วยและถ้าเราดูราคาการตอนนี้มัน58.50 บาทพี่สุชาติมองว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสที่เข้าไปเก็บได้หรือว่าอาจจะต้องรอย่อก่อนเพื่อที่จะเข้าไปเก็บอะคะครับอันดับแรกเลยเอาดูเป้าหมายพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำนะครับของบทวิเคราะห์ล่าสุดเนี่ยอยู่ที่65 บาทค่ะนะครับ65 บาทถามว่ายังมีอัพไซด์อยู่ไหมนะครับเมื่อเช้าวันนี้ก็ขึ้นไป
สูงสุดที่เกือบ60บาทนะครับราคาล่าสุดอยู่ที่ 58.5 คืออัพไซด์ยังมีแต่ไม่เยอะนะครับยังมีแต่ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าก็ถ้าเกิดว่าจะสนใจลงทุนจริงๆเนี่ยก็อาจจะรอไปลักษณะของการย่อตัวลดซื้อเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากอัพไซด์เขาอาจจะไม่ได้เยอะมากถ้าดูจากเป้าที่ฝ่ายรีเสิร์ชเราทำนะครับก็คือในเรื่องของแพทเทิร์นกราฟเขาเนี่ยจะสังเกตแพทเทิร์นอย่างหนึ่งก็คือเป็นลักษณะการเซเวอัพนะครับก็คือเมื่อขึ้นไปชนในส่วนของแนวต้านกรอบอัพเทรนไลน์ปุ๊บเนี่ยจะมีการพักตัวลงมาทุกครั้งเลยนะฮะจะเป็นภาพที่ไม่ได้เป็นขาขึ้นทางเดียวตลอดทางนะเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพค่อยๆขึ้นแต่ปุ๊บนะครับแต่แนวต้านปุ๊บก็มีการพักตัวลงมานะครับหรือลงมาพักตัวจากแนวรับเนี่ยก็จะมีลักษณะของการดิ่งตัวขึ้นนะครับเป็นแพทเทิร์นที่เป็นไซด์เวย์อัพค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านะครับสำหรับตัวเจมาร์เองเนี่ยนะครับถ้าจะมีการพักลงมาเนี่ยนะครับก็อาจจะมองแถวๆสักบริเวณ58บาทนะครับแล้วก็58บาทนะครับแล้วก็แถวๆบริเวณสัก57บาทนะครับก็จะเป็นแนวรับนะครับแล้วก็หลักสำคัญที่ไม่ควรหลุดเนี่ยก็คือ55บาทนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับถ้าเกิดว่าคน60บาทซึ่งเป็นแนวตั้งจิตวิทยาเนี่ยลองตีกรอบอัพเทรนไลน์ชานอลสำหรับรอบนี้นะครับมันก็จะใกล้เคียงกับเป้าพื้นฐานที่ฝ่ายรีเสิร์ชจะทำก็คือบริเวณสัก65บาทนะครับซึ่งถ้าเป็นตัวอื่นๆอย่าง RS Oli หรือว่า OTO ก็ใช้หลักการวิธีการเดียวกันในการดูด้วยหรือเปล่าคะได้เรียนมาจาก RS กันเลยค่ะนิดนึงค่ะนะครับอาจจะแตกต่างนิดนึงนะครับก็คืออย่างเชมาเนี่ยเขาชัดเจนแล้วเหรียญเขาเรียกว่า success นะครับมันมี success story ให้เห็นค่ะนะครับมันมี story ที่เรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะครับมันมีมูลค่าเกิดขึ้นแล้วระบบนี้ก็ชัดเจนแล้วมีพันธมิตรที่พร้อมนะครับอย่าง RS เองเนี่ยนะครับกำลังจะเข้าตลาดกำลังจะลงสู่สังเวียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าข้อหนึ่งก็คือนักลงทุนเนี่ยยังไม่มั่นใจว่าจะสักเซสเหมือนกับเจฟินหรือเปล่าหรืออาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกับเจฟินช่วงแรกค่ะนะครับเจฟินคอยช่วงแรกก็ต้องอย่างที่เราเห็นกันนะครับก็คือไม่ค่อยฟีดไม่ค่อยมีวอลุ่มการเทรดค่ะไม่ค่อยมีวอลุ่มการเทรดนะครับแล้วก็ต้องบอกราคาค่อนข้างต่ำกว่าปัจจุบันเยอะมากค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย RS เนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนักจนกว่าในเรื่องของเหรียญเนี่ยเขาจะลงสนามเทรดจริงๆนะครับแล้วก็ระบบดิเวสของเขาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของ RS เองเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างขวางมากเหมือนกับทางกลุ่มJMAที่ได้จับมือกับ BTS ค่ะนะครับเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเห็นกันชัดเลยก็คือใช้ในระบบของรถไฟฟ้าเนี่ยมันชัดนะครับแล้วก็มีผู้ใช้งานจำนวนมากนะครับแต่ส่วนของ RS เองเนี่ยกลุ่มที่จะใช้งานจริงๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งก็คือซื้อสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็กลุ่มที่สองก็คือจะเป็นลักษณะของแฟนเพลงแฟนคลับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัว RS นะครับผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการเซเวอร์อัพขึ้นมาชนแนวต้านนะครับที่ผมประเมินไว้เนี่ยก็จะอยู่แถวๆสักบริเวณ23บาทนะครับ23บาทนะครับก็จะเป็นแนวต้านถ้าเกิดว่าผ่านได้นะครับก็น่าจะมีโอกาสเป็นลักษณะของการเบรกเอาขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป25แต่ถ้าชนทดสอบ23แล้วยังไม่ผ่านนะครับอาจจะมีการพักตัวย่อตัวลงมาอีกรอบหนึ่งก็ลงมารอรับนะครับแถวๆบริเวณสัก 21.5 แล้วก็ 21นะครับสำหรับตัว RS นะครับแต่ว่าถ้าดูในเชิงของราคาเหมาะสมในเชิงพื้นฐานเนี่ยต้องบอกว่านักวิเคราะห์ของทางฝ่าย Research KGI เราเนี่ยยังไม่สามารถประเมินเรื่องของปอกคอยได้นะครับเราก็เลยให้เป้าพื้นฐานอยู่แถวๆบริเวณสัก20บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าอัพไซด์เนี่ยก็จะอยู่ที่ปอกคอยแล้วก็ในเรื่องของธุรกิจการชงซึ่งนักวิเคราะห์เราก็มองว่าน่าจะเป็นอัพไซด์นะครับน่าจะบวกแหละนะครับเพียงแต่ว่ารอความชัดเจนให้มีข้อมูลมากกว่านี้หน่อยนะฮะให้มีข้อมูลมากกว่านี้หน่อยเราถึงจะประเมินได้นะครับอันนี้ก็คือตัว RS นะครับสำหรับตัวอย่างตัว Ori เองเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีข้อมูลมากนักว่าเหรียญของเขาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะขอข้ามนะครับรู้สึกชื่อเขาชื่อ Pcoin นะครับน่าจะชื่อ Pcoin นะครับแต่ผมไม่มีข้อมูลนะครับอีกตัวนึงตัว OTO นะครับตัวนี้พอจะมีข้อมูลอยู่บ้างนะครับตัว OTO เองเนี่ยเหรียญของเขาเนี่ยอาจจะดูหวือหวาแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนิดนึงคือคนอื่นเนี่ยใช้ชื่อเพื่อซื้อสินค้าและบริการโดยตรงข้อมูลโดยการเงินธนาคารกลับเข้าสู่ช่วงสุด
ท้ายของรายการนะในช่วงที่สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจกำลังที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะแน่นอนหลายๆคนอยากจะได้เงินหรือว่าอยากจะได้สภาพคล่องเข้ามาที่จะทำให้เติมเงินในกระเป๋ามากยิ่งขึ้นนะคะใช่ค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของมนุษย์เงินเดือนค่ะที่ต้องบอกว่าตอนนี้อาจจะมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะที่จะทำให้เรานั้นเสริมสภาพคล่องเป็นรายเดือนได้ด้วยค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของมันนิกส์นั้นเขาได้มีการเปิดตัวฟินิกซ์อิกไนท์สินเชื่อบุคคลนะคะดอกเบี้ยต่ำสุด 4.99% ต่อปีค่ะคุณธีรนันท์อรุณวัฒนกูลประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทมันนิกจำกัดนะคะมีการเปิดเผยว่าหลังจากที่บริษัทได้เปิดตัวแอปพลิเคชันเงินกู้ถูกกฎหมายฟินิกซ์ให้วงเงินกู้สูงสุด 100,000 บาทเพื่อให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สำหรับบุคคลที่ไม่มีเอกสารรายได้หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มีรายได้นะคะ 8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปพบว่าในปี2564สามารถปล่อยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ฟินิกซ์ได้ 6,000 ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้5,000 ล้านบาทค่ะขณะที่ยอดดาวน์โหลดเพิ่มเป็น5ล้านครั้งจาก 3.5 ล้านครั้งและพบว่าผู้ที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจำนวน1นะคะเป็นมนุษย์เงินเดือนและมีความต้องการวงเงินสินเชื่อมากกว่า 100,000 บาทดังนั้นค่ะเพื่อเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มมนุษย์เงินเดือนบริษัทจึงเปิดตัวสินเชื่อส่วนบุคคล Finnic Ignite วงเงินสูงสุด5เท่าของรายได้หรือว่าไม่เกิน 1,500,000 บาทดอกเบี้ยต่ำสุด 4.99% ต่อปีโดยในช่วงแรกนะคะจะเน้นกลุ่มพนักงานประจำที่มีรายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือนและมีบัญชีเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะขณะเดียวกันนะคะก็สามารถเลือกวันที่ชำระเงินกู้คืนได้ในแต่ละเดือนไม่ว่าจะจ่ายขั้นต่ำจ่ายตามใจหรือว่าผ่อนจ่ายเป็นงวดสูงสุด60เดือนสามารถสมัครขอสินเชื่อนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Finnic เพียงแค่มีเอกสารสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน1เดือนและสามารถรู้ผลได้ภายใน1วันค่ะติดตามรายละเอียดการสมัครและเงื่อนไขการใช้งานเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ www.finnic.co และ Facebook ค่ะ www.fb.me/finnicapp ค่ะถือเป็นโอกาสนะคะในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสินเชื่อให้กับมนุษย์เงินเดือนนะคะวงเงินสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่ำลงนะคะไปดูกันต่อค่ะที่เรื่องราวของการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะด้วยฟันเฟืองด้านการส่งออกกันบ้างนะคะในปีนี้2565ค่ะทางด้านของ Exim Bank นั้นประเมินว่าสถานการณ์เศรษฐกิจนั้นจะฟื้นตัวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกน่าจะเติบโตได้ขยายตัวในระดับ 5% ค่ะและในปีที่ผ่านมา2564นั้นสามารถสร้างอัตราการเติบโตของกำไรได้กว่า 200% ค่ะดร.รักวรกิจโพคาธรกรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank เปิดเผยค่ะว่าในปีนี้2565เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตัวดีต่อเนื่องในขณะที่เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีขึ้นคาดการว่าการส่งออกของไทยจะเติบโต 5% ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจากความคืบหน้าของการกระจายและฉีดวัคซีนทั่วโลกสินค้าไทยหลายรายการตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารและผลไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ Work From Home ของใช้ในบ้านรวมไปถึงสินค้าทางการแพทย์อย่างไรก็ตามนะคะยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาเช่นการระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจผันผวนมากขึ้นปัญหาการขาดแคลนชิปต้นทุนการผลิตและค่าขนส่งที่ยังอยู่ในระดับสูงค่ะภายใต้บทบาทของธนาคารเพื่อการพัฒนาซึ่งจะวางรากฐานการยกระดับเศรษฐกิจของไทยสู่นวัตกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืนสนับสนุนทุกธุรกิจนะคะทุกระดับในทุกอุตสาหกรรมทุกช่วงธุรกิจตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายด้วยบริการครบวงจรของ Exim Bank ค่ะยกตัวอย่างเช่น 1. เกิดการบ่มเพาะความรู้และเติมทุนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และตั้งต้นการส่งออก 2. แก่การเสริมทุนและสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างมั่นคง 3. เจ็บการช่วยเหลือเยียวยาจากผลกระทบเมื่อเกิดวิกฤต 4. ตายการดูแลธุรกิจที่เริ่มไปต่อได้ยากให้มีมูลค่าเพิ่มหรือสามารถแปลงร่างกลับมาสู่เทรนด์โลกได้โดยผลการดำเนินงานในปี2564ที่ผ่านมาธนาคารมียอดคงค้างสินเชื่อณสิ้นเดือนพฤศจิกายน2564อยู่ที่ 148,849 ล้านบาทและคาดว่าสิ้นปี2564ยอดคงค้างจะสูงถึง 152,383 ล้านบาทสูงสุดตั้งแต่เปิดดำเนินการมา28ปีทำให้คาดว่าณสิ้นปี2564จะสามารถทำกำไรสุทธิได้สูงถึง 1,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 211.96% เมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งขาดทุนกว่า 1,000 ล้านบาทโดยถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงที่สุดในรอบ5ปีที่ผ่านมาค่ะ
เรียกได้ว่า Exim Bank นะคะดูแลในเรื่องของการทำธุรกิจครบวงจรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กๆเพิ่งเริ่มก่อสร้างหรือว่าเพิ่งที่จะเกิดขึ้นมารวมไปถึงธุรกิจที่เติบโตกันแล้วนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ภาคธุรกิจให้เรานั้นเติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษานะคะทางด้านธุรกิจด้านการส่งออกให้กับคุณผู้ชมนะคะใครสนใจไปขอคำปรึกษากันได้เลยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4 ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ